เริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ซอยผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดผัดพอกุ้งเริ่มสุกจากนั้นใส่ข้าวสวยผัดให้เข้ากันใส่น้ำพริกเผาและมันกุ้งใช้ไฟแรงผัดจนเข้ากันดีปรุงรสด้วยซอสปรุงรสใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดน้ำพริกเผามันกุ้งใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับผักสดตามชอบและมะนาวหั่นเสี้ยวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสจากหัวมะลาย